โอเคแล้วผมก็อ่ะนะครับผมก็ที่จริงนะครับก่อนที่จะมีคลิปนี้ผมอัดไปแล้ว1คลิปนะผมซึ่งมันเป็นพาร์ทแรกของการลุยเหมืองซึ่งคลิปนั้นมีปัญหานะครับผมเลยไม่สามารถอัดเอ้ยผมเลยไม่สามารถเอาลงได้นะผมก็คือนั่นแหละนะก็ตามนั้นก็โอเคครับขออภัยนะโอเคครับผมเชิญไปชมคลิปนี้ได้เลยครับบายโอเคนะผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Minecraft นะ Minecraft City จูคัตจูเนียร์เซิร์ฟเวอร์สนะครับบางวักผิดครับนะอยู่กับการลุยเหมืองเหมือนเดิมนะครับเชียบเดี๋ยวนะขุดลงทิ้งอะไรที่มันไม่ค่อยจำเป็นก่อนนะขอไม้ทิ้งไปเถอะนะผมไม่ขีดไม้แล้วโอเคฮะเดี๋ยวนะตึ๊บตึ๊บโอเคครับผมแล้วกาโอ้โหกาเวลบังสมิธเลยลบไปโอเคโอ้ทำไมซอมบี้เขาดักตุ๋ยเราแบบนี้ครับตายไปโอเคมีเดสไตเดอร์ก็ดีแบบนี้แหละครับนะอึ๊บเอาเต็มซะงั้นทิ้งอะไรดีวะเอ็นเดอร์โพลก็แล้วกันนะฮะมีเยอะแล้วอึ๊บอ๋อเขาตกแล้วอึ๊บอึ๊บโอเคอึ๊บอึ๊บสปาวสปาวนี้เก็บไว้นะผมเดี๋ยวไปทำฟาร์มอีกนะโอ้ยเซฟกัดก่อนอาจจะพาคนมาทำด้วยนะผมเพราะว่าสปาวแมงมุมวันนี้ผมยังหาแบบไม่ได้นะครับสปาวแบบพวกแมงมุมแบบเนี้ยนะโอเคตึ๊บเอาตึ๊บตึ๊บอึบอึบโอเคตึ๊บโออึบอึบจะว่าไปผมยังไม่ได้คุยกับใครในทีมนะเอ้ยคุยกับพี่โกนแล้วนี่วันลืมแบบคุยแบบจริงๆจังๆนะครับแบบยังไม่ได้ขอใครเล่นด้วยเลยนะครับผมเนื่องจากแบบมันไม่ว่างของแท้เลยนะฮะคือแบบอาทิตย์ที่แล้วนี่คืองานแบบโอ้โหตั้งแต่วันจันทร์นะครับนั่งปั่นโอ้โหโคตรโคตรแบบนั่งปั่นเพลินเลยอ่ะคือแบบเล่นเกมได้แค่ประมาณนิดเดียวอ่ะนะฮะโอเคก็ผมก็ต้องรีบเคลียร์งานก่อนที่จะมาเล่นนะครับคือแบบมันเป็นกฎส่วนตัวผมเนี่ยก็คือผมจะเล่นเกมได้ก็ต่อเมื่อต้องทำงานทุกอย่างเสร็จนะครับมันเป็นแบบกฎส่วนตัวผมก็คือมันเป็นแบบไงอ่ะข้อบังคับที่ผมสร้างขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองแบบอยู่ในสังคมได้ครับโอเคนะยิ่งดึกผมอาจจะพูดอะไรยิ่งเมานะเพราะว่ามันดึกไงสมาธิมันก็ไม่ค่อยอยู่กับตัวเท่าไหร่นะโอเคโอเคครับผมลุงเยาชักกระบอกออกเอ้ยบอกลุงเยาชักกระบอกมาดีกว่านะรู้สึกของในตัวมันเต็มง่ายเลยของในตัวรู้สึกเยอะเกินนะเชฟเริ่มลื่นขึ้นแล้วเฮ้ยอย่าไปทักมันครับเดี๋ยวมันกลับมาเป็นแหลกเหมือนเดิมฮะอึบอึบโอเคออกซิเดนนี่ทิ้งไปเลยนะผมเดี๋ยวไปหาอันใหม่ได้สติงนี่ก็ทิ้งไปเลยโอเคตรงนี้วนกลับมาทางเดิมตึบตึบตึบโอเคก็ถ้าเกิดมีคนถามว่าผมอยากเข้าทีมหลักไหมตอบตรงๆเลยคือตอนนี้ยังไม่มีความคิดแบบนั้นนะคือผมยังไม่มีความคิดที่แบบอยากเข้าทีม
ิมหลักของจูคัตเลยเพราะว่ามันแบบไม่รู้ดิยังไม่มีความคิดแบบนั้นนะครับก็เลยถ้าเกิดได้เข้าก็ไม่เสียหายก็อาจจะดีใจแต่ไม่ดีใจมากนะถ้าเกิดไม่ได้เข้าก็ไม่ได้เสียใจไม่ได้ดีใจไม่อะไรทั้งนั้นนะครับนะเออไว้ค่อยมาใหม่ก็ได้นะฮะอืมเนาะค่อยสมัครมาใหม่ก็ได้แต่ปี2ผมอาจจะไม่สมัครก็ได้เอออันนี้เป็นทางโอ้ยอันนี้เป็นทางยาวนะน่าเป็นเมืองผมอะใช่ป่ะน่าใช่เออน่าใช่น่าเป็นเมืองผมนะโอเค Harp join the game โอ้ยของเต็มง่ายเลยเก่นโอเคอึ๊บอะค่าผิดครับค่าผิดชีวิตน่าเศร้าอึ๊บใช้ซิลทอดขุดอันนี้โอเคปึ๊บนี่ออกอันนี้ออกด้วยฮะโอเคครับผมก็ตามนั้นเนาะได้เข้าก็ไม่เป็นไรเอ้ยได้เข้าก็ไม่ได้เสียใจอะไรถ้าไม่ได้เข้าก็ไม่เป็นไรนะตรงนี้หวังว่าคงเจอเพชรนะดูสิจะเจอเพชรหรือไม่และสโตนนี่ผมยังไม่รู้เลยว่าจะทำวงจรอะไรดีนะที่จริงมันก็มีนะวงจรแบบประตูบ้านพวกอะไรอะประตูบ้านพวกบันไดอะไรพวกเนี้ยนะก็วงจรเลสโตนไม่มีเวลาแบบไปดูเลยนะครับคือแบบตอนที่ยังไม่ไป PVP ก็ก็ดูพวกวงจรเลสโตนอยู่นะแต่พอไป PVP ปุ๊บไม่ได้ดูเลยนะครับคือแบบโง่ลืมไปหมดเลยอะนะฮะมันยังจำได้แค่บางอันเท่านั้นเช่นฟาร์มไผ่ก็พอจำได้นะฮะส่วนอันอื่นก็จำไม่ค่อยได้แล้วนะฮะโอเคแล้ววะอีก5นาทีนะอีก5นาทีก็จะหมดเวลาคลิปนะก็ถ้าถามว่าทำไมถึงแคสเวลาแบบน้อยจังเลยหรืออะไรจังเลยคือแบบน้อยมันช้าก็ขออภัยครับนะคือคลิปแค่ราวๆ20นาทีเนี่ยผมลงประมาณ7-8ชั่วโมงเลยนะคือแบบผมต้องเปิดคอมทิ้งไว้นะเพราะว่าเน็ตผมมันไม่ได้แบบระดับดีนะครับผมมันยังไม่ถึงระดับปานกลางเลยด้วยซ้ำเน็ตผมอ่ะมันอยู่ระดับแบบนะไม่อยากพูดก็ตามนั้นเนาะเรียกได้ว่าเน็ตโทรศัพท์ยังแรงกว่าเน็ตบ้านกูเลยนะอันนี้เรื่องจริงนะก็เดี๋ยวมีคนถามทำไมไม่เติมเน็ตโทรศัพท์ครับเพราะว่าเก็บตังค์ซื้อโทรศัพท์ใหม่อยู่นะตอนนี้ผมกำลังเก็บตังค์ซื้อโทรศัพท์ใหม่นะก็เลยแบบตอนนี้ยังซื้ออะไรไม่ค่อยได้เลยนะโอเคฮะก็ซื้อโทรศัพท์ใหม่มาก็ดีครับพอแบบไปถ่ายคลิปแบบข้างนอกจอเนี่ยภาพมันจะได้ชัดๆนะครับถ้าเกิดไปเทียบกับเครื่องที่ผมแคสที่ผมเอาไปแบบทำคลิปรีวิวอ่ะลองสังเกตภาพดูดิครับโคตรแบบโคตรจะแบบนะแล้วเสียงแบบอะไรวะเหมือนไมค์ช็อตอ่ะครับแล้วเสียงแบบโอ้โหโคตรแบบโคตรเวลี่กรากนะเวลี่กรากมากนะก็เลยเดี๋ยวเก็บตังค์ซื้อใหม่นะก็พยายามเอาแบบกล้องกับไมค์ในตัวมันดีๆหน่อยนะฮะที่จริงผมซื้อมาเครื่องนั้นผมซื้อมาเพราะอยากคือตอนซื้ออ่ะกะว่าจะเล่นเกมอย่างเดียวเลยนะฮะแต่สุดท้ายก็แบบนะผมซื้อมา30ปีแล้วนะเครื่องนั้นก็เกือบคาพี่เดียวกูก็มันก็เสื่อมสภาพตามยุคสมัยนะครับเนาะเหงาเหมือนกันนะเล่นคนเดียวแต่ว่ามันไม่ได้เหงาอะไรขนาดนั้นนะเชี่ยผมเป็นประเภทเหงาค่อนข้างยากครับคือแบบอยู่คนเดียวได้เกือบตลอดเวลานะโลกส่วนตัวสูงก็แบบนี้แหละ
โอเคแต่โลกส่วนตัวสูงก็ถึงผมจะเป็นโลกส่วนตัวสูงแต่ผมก็ไม่ได้ก็ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนะก็ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมแบบปกตินะก็คือแบบไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนั่นแหละนะคือเป็นเรื่องที่ดีนะครับนะก็อย่าทำให้ใครเดือดร้อนก็แล้วกันนะผมค่อนข้างไม่ชอบนะแบบอะไรวะแบบทำเรื่องตัวเองอะแต่ว่าดันไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยแบบนี้ผมไม่ชอบเลยนะอันเบรกก็มาทำแปะอะไรวะโอเคเดี๋ยวนะตึ๊บเจอเพชรแล้วก็ดีใจดีไหมดีใจมากเย้ดีใจในคดีแล้วครับดีใจแบบตะโกนไม่ได้นะฮะโดนด่าตายห่าแบบนั้นนะฮะโอเคอ๋อฮะแล้ววะใกล้หมดเวลาคลิปละไม่เป็นไรนะโอ้รับประกันว่าได้เรนเดอร์กับลงคลิปกันยาวๆครับนะพรุ่งนี้กลับมาจากเที่ยวกูว่าคอมนี้ไม่ต้องพักกันเลยนะฮะโอเคก็ไปเที่ยวกับเพื่อนก็ดีไหมก็มันก็ดีอ่ะคือแบบพักผ่อนสมองนะครับนะคือแบบเรียนมานานๆทีก็พักบ้างนะครับอย่าฝืนตัวเองนะฮะถึงพูดแบบนั้นแต่ผมก็เป็นประเภทแบบฝืนตัวเองนะคือแบบชอบฝืนนอนนะครับแต่ว่ามันจะมีบางบางประเภทที่ผมไม่สามารถฝืนได้ก็คือความเจ็บแล้วก็ความง่วงแล้วก็อะไรไม่รู้นะฮะมี3อย่างแต่ผมนึกย้าย2อย่างนะมันเป็น3ประเภทที่ผมไม่สามารถทนได้นะความเจ็บความง่วงแล้วก็ความโกรธความโกรธอันนี้ผมห้ามไม่ค่อยได้นะคือแบบถ้าเกิดผมหัวร้อนเนี่ยผมจะปากเสียมากนะคือแบบจะแบบโอ้โหปากเสียเลยนะครับอาการปากหมาเนี่ยออกมาเลยนะอู้เพชร20 6อันหรือว่าดีอ่ะโอเคครับผมปิดคลิปดีกว่าเนาะครับผมก็ใครที่ชอบพี่นี้ของผมก็ทำอะไรก็ได้ที่คุณอยากจะทำนะครับใครที่ไม่ชอบพี่นี้ของผมก็ทำอะไรก็ได้ที่คุณอยากจะทำนะครับขอบคุณที่รับชมของผมสำหรับนี้บายครับ